ก็คือการคำนวณค่าเสริมราคาในมุมบัญชีกับมุมภาษีต้องต่างกันนะครับอันนี้คือในมุมภาษีนะเราต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมุมภาษีตามประมวลราษฎรก่อนเขาจะมีระดิมิตตายตัวแต่ในมุมบัญชีเนี่ยตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยเขาให้ตามผู้บริหารถ้าเราเรียนมาผู้บริหารกำหนดจำแค่นี้ก็พอค่ะ SME ผู้บริหารกำหนดตามภาษีเลยถ้าเป็น SME นะส่วนใหญ่เราก็มักจะผู้บริหารมักจะกำหนดตามภาษีเลยซึ่งผู้บริหารที่ว่านี้ก็คือสำนักงานบัญชีนี่แหละค่ะเคยถามผู้ประกอบการไหมคะพี่หยาดว่าจะคิดกี่ปีเขาตามเราเขาตามเรานะแล้วเราตามใครคะเราตามนั่นแหละค่ะก็คือตามนั่นเพราะว่าเหตุผลที่เราไปตามทางภาษีทุกเหตุมีก็เพราะว่าเราไม่อยากจะมีการบวกกลับเราไม่อยากจะทำให้บัญชีกับภาษีมันต่างกันไงฮะเนี่ยเราไม่อยากจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นมันจะต้องมาคำนวณที่กระดาษทดกันดูวุ่นวายแต่ไอ้แบบเนี้ยมันเรียกไม่ได้ที่เพราะมันเงื่อนไขทางภาษีมันเป็นแบบนี้เลยมันเรียกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะอยากจะหาเงื่อนไขอื่นๆอีกก็คือเราก็คิดค่าเสื่อมราคาตามมุมบัญชีแล้วมุมภาษีต่างกันเราก็จะต้องมาปรับโดยวิธีนี้คล้ายๆกันอีกซึ่งเราไม่อยากทำเราบอกแค่นี้ก็เยอะแล้วแต่ยังไงก็ต้องทำไปแค่นี้แต่ถ้าเกิดจะมาสร้างปัจจัยอื่นๆอีกให้เราให้ความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายเราก็เลยบอกว่าทางบัญชีก็ทำเหมือนภาษีไปเลยแล้วกันหรือที่ค้าสำนักงานบัญชีอ่ะเหมือนของเอ๋นะลูกค้าจ้างเดือนละพันเดือนละพันก็บ่นแล้วใช่ไหมเอ๋ล่าสุดเดือนละพันถ้าเกิดมาคิดค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตรงกันอีกกับทางภาษีตอนคำนวณภาษีนะคะถ้าคำนวณผิดเพราะการประมาทเลินเล่อโดนด่าอีกไม่คุ้มกับเดือนละพันเลยคำด่าของเขาเนี่ยเขาด่าไป 35,000 สนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ Line ID @yellowtraining ครับ